สวัสดีครับป๋าติดเกมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเกม7 Night ครับกับแพทวันที่18กุมภาพันธ์2016เริ่มที่เรื่องของ Guild Wars P Season 2ครับในงานนี้เนี่ย Guild Wars มีรางวัลเพิ่มเติมให้คนที่เข้าร่วมโดยที่ว่า Season 2ตั้งแต่วันนี้จบซีซั่นนะครับใครที่เข้าร่วม 1-2 ครั้งครับเข้าร่วมในซีซั่นเนี้ยเข้าร่วม 1-2 ครั้งได้ตั๋วเรียกฮีโร่36ดาวครับถ้าเกิดร่วม36ครั้งโอ้ยแมวชนจะได้ของรางวัล2ชิ้นนะครับทั้งตั๋วฮีโร่36ดาวทั้งกุญแจ25ดอกถ้าเข้าร่วม 7-10 ครั้งจะได้เงิน 50,000 กุญแจ25ดอกตั๋วฮีโร่36ดาว1ใบ3อันเลยส่วนใครฟิตเข้าร่วม 11-12 ครั้งก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยแหละครับทั้งตั๋ว36ดาว46ดาวเงิน 50,000 แล้วจะ25ดอกซึ่งการเข้าร่วมเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวว่าคุณจะชนะหรือแพ้พอเข้าร่วมสงครามกิลด์ครับมันน่าจะนับเป็นจะเป็นจุดสำคัญที่เข้าร่วมนะหมายความว่ามันบอกว่าอยู่ไหนนะแค่ just by participating เนี่ยฮะคือว่าขอแค่คุณเข้าร่วมชนะแพ้ไม่เกี่ยวในการกิลด์วอร์ครั้งนั้นอ่ะถ้าครบ12ครั้งก็ได้หมดนี้เลยใครที่คิดว่าเฮ้ยไม่เก่งอ่ะจะได้หรอไม่เกี่ยวครับเข้าร่วมปุ๊บได้เลย12ครั้งและรางวัลนี้ครับจะมาตอนจบอีเวนต์นะฮะคือถึงวันที่3มีนาคมอัปเดตแล้วก็จะอัปเดตหลังวันที่3ก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลย4ชิ้นโอเคถัดไปครับรางวัลผู้ชนะครับจะต่างจากรางวัลแรกคือถ้าเกิดกิลด์ของคุณชนะยิ่งเยอะจะได้ของรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆครับหมายความว่าถ้าเกิดในอีเวนต์เนี่ยชนะ6ครั้งจะได้ตั๋ว36ดาวใบหนึ่งเงิน 50,000 กุญแจ30ตั๋ว36ดาวใบหนึ่งใบเรียกไอเทม6ดาวใบหนึ่งนะฮะแล้วก็ใบเรียกไอเทมเสื้อได้6ดาวซึ่งได้เป็นเรียกนะไม่ใช่เลือกก็เช่นกันครับจบฤดูกาลวันที่3มีนาก็ชนะเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยครับยกกิลอันนี้รายบุคคลถัดไปครับผมจงเจ๋งที่สุดครับก็คือว่าใครที่ได้อันดับ1ในพรีซีซั่น2เนี่ยจะได้ไปเลือกใบเรียกฮีโร่6ดาวและใบเลือกเซเว่นไนเอาใหม่ๆได้ไปเรียกฮีโร่6ดาวและใบเลือกค่า4ดาวส่วนอันดับ2ได้ไปเรียกฮีโร่6ดาวอันดับ3ถึง5ได้ไปเรียกอุปกรณ์เซเว่นไนครับ6ดาวตัวที่เหลือมันไม่ได้บอกก็อันนี้จบซีซั่นเหมือนกันครับนี่คืออัปเดตแรกครับของ Guild Wars อัปเดตถัดไปนี่เลยครับคอสตูมใหม่ครับมากันเต็มถ้าเกิดซื้อราคากระดาษนี้นะราคาดิสคาวไพร์เนี่ยคือเซเว่นไนท์มันมีทั้งหมด7ชุดก็คือ7ตัวแหละถ้าซื้อหมดนี่ซื้อแพ็กเกจมันเขียนอยู่ตรงนี้นี่ๆแพ็กเกจ1,225รูบี้กับ49โทปาสเนี่ยจะได้คือมันทำตัวดำไม่หมดนะคุณเห็นว่า6ดาว7 night ไอเทมนะฮะไม่ใช่7 night 6ดาวนะอ่านดีๆไอเทมอยู่ตรงนี้ถ้าซื้อแพ็กเกจ1,000กว่าบีของมันเนี่ยเรื่องของชุดคอสตูมก็7ตัวนี้ก่อนแล้วก็เรื่องของลิมิเต็ดคอสตูมก็คือว่าขายเฉพาะเวลามีถ้าเกิดซื้อชุดไหนก็ตามครับผมในเนี้ยจะได้ใบเลือกฮีโร่4ดาวใบเดี๋ยวนะใบเรียกฮีโร่4ดาว1ใบแต่ถ้าเกิดซื้อครบ3ตัวครับก็คือซื้อคารอนซื้อลูลี่ซื้อเดซี่เนี่ยจะได้รางวัลพิเศษคือได้เป็นใบเรียกฮีโร่5ดาวครับไม่ได้เลือกนะเรียกทั้งคู่ก็500เท่าไหร่นะ
เซเลเวอร์10รูบี้24โทฟาสได้ไปเรียก5ดาวมาก็คุ้มแหละได้ชุดด้วยก็เชียร์หน้านี้คือใครจะแบบอยากได้รูรี่กันแต่ว่าพี่น้องก็ตายอยู่ในหัวด้วยชุดกี่เพามันช่างยั่วใจไม่ชุดกี่เพาแต่โอเคสวยอะแต่คารอนกับเดซี่นี่ใครจะซื้อวะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบบุคคลนะฮะเรื่องชุดโอเคจบเรื่องชุดไปต่อไปเป็นอัปเดตโนติสก็คือเมื่อกี้ครับที่เราเมาส์กันนั่นแหละแต่มันมีเพิ่มเติมคือว่าพีซีซั่นแรกของกิลวอร์เนี่ยเราจะได้รางวัลฟิกคือจะได้ตั๋ว36ดาวแต่ในซีซั่น2เนี่ยเวลาเปิดกล่องของรางวัลเราจะมีโอกาสได้ของดีมากขึ้นครับซึ่งของที่จะได้นี่มีทั้งแบบฟีน่าที่แบบอะไรไอตัวลิมิตเบรฟีน่าตัวจากลูเรียใบตีบวก6ดาวตัว36ดาวฮีโร่ได้โทปาส 1-5 อันรูบี้ 10-50 แล้วก็50-200ค่าชื่อเสียงครับคือว่าเราตอนนี้เนี่ยเปิดกล่องมันจะได้รางวัลดีขึ้นครับใช่นะเป็นของจะกล่องจะดีขึ้น2คือ defense formation bonus ครับถ้าเราเป็นแฟกป้องกันเนี่ยมีโอกาสได้เอฟเฟกต์ในการป้องกันตามนี้เดี๋ยวคงต้องละเอียดทีกิวอลผมต้องไปเช็คให้ชัวร์นี่ขอข้ามไปก่อนนะนี่อันนี้มาแล้วครับเลือกฮีโร่ก็คือตารางหมากรุกแหละมี S กับลาเชลครับเพราะงั้นใครที่รอถึงวันนี้ก็เลือก S ซะแล้วก็เปิดให้เจอครับสำคัญมากอันนี้ซึ่ง S อัปเดตครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอลิสกลับมาแล้วคือจ่ายเงินเยอะได้ของเยอะขึ้นครับแต่จะเป็นเหมือนเติมตังค์เยอะก็จะได้โอกาสในการรับของรางวัลเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นเค้กถั่วครับใครอยากชอบได้บวกก็จัดไปฮะอันนี้สกินแล้วก็เลดอัพของยุคนี้เป็นซุนเหงาคงนะครับเพราะงั้นก็ใครไม่ได้ลิงก็สู้ต่อไปครับผมก็หมดกำลังใจแล้วเหลือเกินนะปาร์ลักแบบหมดกำลังเป็นหมื่นบี้แล้วไม่ได้เห็นไม่ได้หางลิงเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมมานิดนึงป้ามีอะไรไหมอลิสที่บอกเนี่ยแหละครับคือเติมเงินแล้วจะได้กิฟต์พอยต์ครับเพิ่งมันไม่ได้บอกเลทมาครับไปเช็คทีนึงก็คือจะได้เค้กไอ้ที่ตีบวกนี่แหละเติมครบ 3,000 กิฟต์พอยต์เนี่ยจะได้อะไรเนี่ยฮันนี่เค้กกับฟลาวเวอร์เค้กครับก็คือเอาไอ้ตีบวกนั่นเองอันนี้ก็โอกาสได้ S จบแล้วไปดูสกิลใหม่ S ครับปิดท้ายกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกิวอมีก็ตีซะเถอะอย่าคิดว่าเฮ้ยสู้ไม่ได้คนอึโหดอย่าไปคิดมากครับสู้ๆไปเอารางวัลกันดีกว่าขอโชว์สกิล S นิดนึงจริงๆเราก็มีแหละแต่ว่าเราก็ชอบวิธีนี้มากกว่านี่ครับอัปเดตไปแล้วพาสซีฟเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่รูปเฮ้ยโอเคสกิล S ครับโอเคครับท่าของเอสนะครับท่าแรกบอสซัมสแลชครับโอ้โหมีกิบอันนี้รู้สึกกรีบดอกไม้เป็นสีชมพูนะกรีบสกุลาจริงจังเอฟเฟกต์ก็โอ้โหจริงจังมากครับสวยงามจริงส่วนท่าสองครับท่าผ่าจันทราชื่อคุ้นๆว่ะโอเคเป็นประจันมาแล้วก็ผ่าฟั่วจบครับสวยงามขึ้นก็ดีครับใครมีก็ใช้ให้เถอะคุ้มค่าส่วนกระดานลืมกระดานไปได้ยังไงกระดานป่าเลือก S เสร็จแล้วล่ะนี่สองอันแรกไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าของป่าเนี่ยจะเปิดวันละสองตัวนะฮะทุ่มทุนกันหน่อยว่าจะเปิดแถวกลางก่อนเปิดแล้วก็สุ่มบนกับล่างอีกทีนึงประมาณนี้แต่คงไม่มากกว่านี้แล้วครับก็จบเนาะกับอลิสกิฟมันไม่ได้บอกกี่บาทเท่าไหร่
โอเคทางมันครับก็จบกันแค่นี้ครับการอัปเดตวันที่18กุมภาพันธ์2016จะปรับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพยายามทำนะถ้ามีเวลาว่างคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ